คำเตือนนะครับน้องๆคลิปนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงสะเทือนตายหัวใจวายขอให้ทุกคนตั้งสติก่อนที่จะฟังนะครับคลิปนี้ดราม่าล้วนๆเลยครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการสารสีดำนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อวานเป็นวันอะไรเอ่ยแน่นอนครับก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะฮะรายการสารสีดำของเรานะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับวันแม่นี่แหละฮะแต่ว่าให้ผสมชื่อสารสีดำนะเราก็จะไม่พูดอะไรที่มันเป็นสายขาวเราจะพูดในเรื่องของสายดาร์กนะครับเรื่องราวของเรานะครับมันจะดาร์กยังไงต้องมาฟังดูครับผมซึ่งเรื่องราวที่พี่กำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับมันเป็นฝันร้ายของเด็กบางคนที่ไม่ได้โชคดีเกิดมามีคุณแม่ที่แสนอบอุ่นเหมือนใครหลายๆคนนะครับพวกเขาโชคร้ายที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่เหมือนกับนรกบนดินและสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกแบบนั้นมาจากฝีมือของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รักเรามานานที่สุดอย่างเช่น5ครอบครัวที่พี่กำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับไปดูครอบครัวที่1เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นคุณแม่ที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกนะครับก็คือคุณแม่โรสแมรี่เวสนะครับเป็นหญิงชาวอังกฤษที่ขึ้นเชื่อว่าเป็นแม่ที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกเอ๊ะเป็นยังไงลองมาฟังดูกันนะครับวีรกรรมของเธอนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ร่วมมือกับสามีหรือบุคคลที่เป็นพ่อกระทำการฆ่าลูกสาวแท้ๆนะฮะแล้วก็นำศพไปซ่อนไว้ในบ้านทั้งสองคนนะครับพ่อแม่ก็ทำราวกับว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ลูกในไส้ของตัวเองนะครับภูมิหลังของเธอก็พบว่าเป็นคนที่มีความปกติทางจิตนะครับเป็นคนที่ชอบความซาดิสและก็มีอารมณ์ทางเพศสูงส่วนสามีก็เป็นคนที่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับแล้วก็กรรมก็ตกมาสู่ลูกนั่นเองนะครับต่อไปดูครอบครัวที่2ครับเขาบอกว่าครอบครัวนี้แม่ฆ่าลูกเพื่อหวังสมบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแม่เบลกาเนสนะครับก็เขามีความคิดที่ต่างออกไปจากแม่คนอื่นๆที่คิดจะใช้ชีวิตร่วมกับลูกและก็สามีแต่คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ฮะเพราะว่าเธอนะครับได้กระทำการฆาตกรรมลูกตัวเองแล้วก็สามีทิ้งนะครับเพราะว่าต้องการเงินประกันนะครับซึ่งการอำพรางศพก็ถูกจัดฉากให้ดูเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุเพื่อหลอกบริษัทประกันนะครับหลังจากที่จัดการทุกอย่างเสร็จเธอคนนี้ก็แต่งงานใหม่แล้วก็กระทำแบบเดียวกันนี้อีกไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งหมดที่โดนนะฮะ42ชีวิตนะครับจนสุดท้ายก็ถูกจับได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฆาตกรที่ชอบฆ่าลูกและก็สามีเพื่อหวังเงินประกันนั่นเองนะครับต่อไปดูครอบครัวที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นเด็กดีด้วยการจับหัวกดน้ำใช่ครับก็คือประเทศไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอยู่คำหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของหลายๆครอบครัวที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบันเนาะแต่ของเธอคนนี้ครับจับกดน้ำนะครับมาดูกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแม่แอนเดรียสนะครับก็เริ่มจากที่เธอคนนี้ไม่สามารถควบคุมกำเนิดได้คือคุมกำเนิดไม่ได้นะครับไม่ได้ใส่ถุงยางประมาณนั้นนะฮะส่งผลให้เธอคนนี้มีลูกถึง5คนแล้วก็เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อมีลูกเยอะก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะเลี้ยงดูพวกเขาได้ครบทุกคนแบบท่วนๆแบบโอเคนะฮะและในความคิดของเธอคนนี้นะครับก็คิดว่าเด็กๆพวกนี้น่ารำคาญเกินไปนะครับจนสุดท้ายก็เลยตัดสินใจฆ่าทิ้งซะนะครับด้วยการปลุกลูกๆให้ลุกจากเตียงมากินข้าวเช้านะครับแล้วเธอคนนี้ก็แยกตัวไปเข้าไปในห้องน้ำแล้วเปิดน้ำให้เต็มอ่างแล้วก็เรียกลูกของตัวเองทีละคนนะฮะตามลำดับเกิดมาเลยฮะคลอดก่อนตายก่อนนะครับเธอคนนี้ก็จับลูกของตัวเองมากดน้ำจนตายนะครับหลังจากที่ฆ่าหมดแล้วทั้ง5คนก็ได้โทรเรียกตำรวจนะครับมาแล้วก็บอกว่าสามีของตนนะครับเป็นคนลงมือฆ่าลูกทั้งหมดนะฮะก็สุดท้ายนะครับเรื่องราวก็จบที่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะครับคุณแม่แอนเดรียก็ถูกจับนะครับก่อนถูกจับก็ให้สาเหตุในการฆ่าลูกทิ้งว่าลูกของเธอเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีก็เลยขอหยุดเขาไว้ก่อนที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีต่อไปอะไรประมาณนี้ที่จริงแล้วไม่ใช่อะไรก็แค่ขี้เกียจเลี้ยงเท่านั้นเองนะครับต่อไปดูครอบครัวที่4นะครับก็คือเป็นคุณแม่ที่เขาบอกว่าโสดแล้วผ่านอุ้ยเข้าตัวใครหรือเปล่าเนี่ยเรื่องราวครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหญิงชาวอเมริกันที่อกหักรักคุดตุสเมินนะครับเป็นคนรักที่รับไม่ได้ที่เธอนะครับมีลูกติดอยู่2คนนะฮะ
ก็คือเวลาเธอคนนี้ไปจีบผู้ชายคนอื่นนะผู้ชายเขาก็ไม่เอานะครับเพราะเห็นว่าเธอคนนี้มีลูกติดแถมมาด้วยนะฮะแบบซื้อ1ได้ถึง3ผู้ชายเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวนะครับก็เลยทำให้คุณแม่ซูซานสมิธนะครับเลือกแก้ปัญหาโดยการกำจัดที่ต้นเหตุนะฮะก็คือวางแผนฆ่าลูกทั้งสองนะครับโดยการขึ้นไปบนรถนะครับแล้วก็ขับไปที่ขอบสระก่อนปล่อยเบรกทำให้รถพุ่งตกน้ำนะครับส่วนเธอคนนั้นก็ยืนดูรถนะครับที่กำลังจมอย่างช้าๆพลางมองเห็นลูกๆที่กำลังเอามือแบบตบกระจกคอร้องขอความช่วยเหลือนะครับหลังจากนั้นคุณแม่ซูซานสมิธก็แกล้งสวมบทเป็นคุณแม่ผู้แสนดีนะฮะร้องไห้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับเมื่อลูกๆของเธอกลายเป็นศพไปแล้วแต่ว่าพอดีว่าคุณแม่คนนี้เขาตีบทไม่แตกนะฮะก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยเดาทางออกแล้วก็รู้ว่าคนร้ายก็คือเธอนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็แหมถ้าคุณแม่ซูซานสมิธได้ดูเรื่องเมีย2018เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะฮะอยู่สวยๆเป็นซิงเกิลมัมกับลูกๆก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกันนะครับคนเขาจะไปอ่ะรังให้ตายเขาก็ไปอยู่ดีอรุณนาไม่ได้กล่าวไว้นะฮะผมนี่แหละกล่าวไว้เอง ต่อไปไปดูครอบครัวสุดท้ายนะครับก็คือคุณแม่ที่ฆ่าลูกเพื่อบูชาพระอินทร์นะครับอ่ะเรื่องราวอันนี้อันสุดท้ายนะครับก็บินกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ย้อนไปเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับก็เกิดเหตุที่ทำให้สลดใจอึ้งทึ่งเสียวกันทั้งประเทศนะฮะที่มีข่าวการฆาตกรรมเด็กหญิงวัย12นะฮะในจังหวัดราชบุรีนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องสลดนี้ก็เพราะว่าความงมงายในเรื่องพระอินทร์ของคุณแม่นะครับที่คิดว่ามีสิ่งชั่วร้ายติดตัวลูกสาวอยู่จะต้องฆ่าเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่กับพระอินทร์ที่น่าสลดกว่านั้นก็คือเทปบันทึกเสียงที่พบภายในบ้านนะครับมีอยู่คำหนึ่งที่แม่พูดขึ้นมาว่าเสียสละชีวิตหนูให้แม่เถอะนะลูกแล้วก่อนจะมีเสียงเล็กๆของลูกสาวตอบกลับมาว่าทำหนูทำไมอย่าทำเลยและเทปก็เงียบไปนะครับซึ่งในขณะจับกุมตัวคนร้ายก็ได้คว้ามีดไล่ฟันตำรวจแล้วก็ชาวบ้านที่มามุงดูนะฮะจนวงแตกทำให้ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะจับกลุ่มตัวได้นะครับทั้งนี้เป็นเพราะความเชื่ออย่างขาดสติที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่โอก็เชื่อว่าทุกๆคนก็จะมีความเชื่อในแบบของตัวเองนะครับแต่ยังไงก็ควรเลือกที่จะใช้สติในการจัดการกับปัญหาต่างๆนะครับอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็ถูกจัดทำเป็นละครเวทีเรื่องวิปลาสด้วยนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะฮะวิปลาสใน YouTube ลองดูครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครอบครัวทั้ง5ที่ยกมาให้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ฟังกันเฉยๆนะครับแล้วก็ให้ระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับโชคดีเท่าไหร่ที่เราเกิดมาแล้วพ่อแม่เราไม่ได้ตามฆ่าเหมือนในทั้ง5ครอบครัวที่ยกมาในวันนี้นะครับยังไงก็ท้ายที่สุดเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจต่อคนในสังคมมากนะครับไม่ควรจำแล้วก็นำไปเป็นแบบอย่างนะครับไม่ควรนะฮะการมอบความรักให้แก่กันไม่ทำร้ายคนในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับพี่โอก็ขอฝากไว้ให้น้องๆด้วยนะครับสำหรับสาระสีดำในวันนี้ก็ขอลาน้องๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอาทิตย์ต่อไปนะครับสวัสดีครับกด Subscribe พี่ด้วยนะครับเย้